สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมิ้งแล้วก็เดลลอดชอปอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผงชีสนะคะในการตอบคำถามว่าผงชีสเนี่ยทำไมถึงไม่ให้สัตว์สูงวัยกินนะคะแล้วก็ทำไมถึงไม่ให้หมาหรือแมวหรือสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคไตเนี่ยทานนะคะแล้วก็กินผงชีสเนี่ยเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะวันนี้มิ้งจะมาตอบคำถามกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบอกก่อนเลยว่าการทานอาหารที่มีโปรตีนสูงๆนะคะจะไม่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคไตเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอการกินโปรตีนสูงๆเนี่ยจะทำให้กรดอะมิโนในเลือดเนี่ยสูงตามไปด้วยเพราะกรดอะมิโนในเลือดสูงเนี่ยตับจะทำงานในการขับลดค่าลดตัวอะมิโนเนี่ยคือการขับออกในรูปของกรดยูเรียนะคะก็คือไตก็จะทำงานหนักก็คือจะดึงพวกนี้ออกไปขับถ่ายเป็นของเสียเพราะร่างกายเนี่ยจะไม่ได้เก็บโปรตีนเอาไว้อยู่แล้วนะคะมันจะไม่ได้เหมือนคาร์โบไฮเดรตที่จะเก็บในรูปของไกลโคเจนนะคะตอนนี้มันจะถูกขับออกถูกขับทิ้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมาที่เป็นโรคไตเนี่ยไตเขาก็จะทำงานหนักอาหารที่สังเกตนะคะเวลาสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาหารของหมาที่เป็นโรคไตใช่ไหมคะก็จะเป็นอาหารที่มีค่าโปรตีนต่ำๆนะคะ เหมือนกันค่ะผงชีสเนี่ยจะมีค่าโปรตีนถึง 40% นะคะถ้าดูในฉลากแต่ถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ0 ในอาหารเนี่ยนะคะเราจะให้เขาเพียงแค่1ช้อนชาก็จะประมาณ 0.4% ของอาหารเพราะฉะนั้นก็คือไม่เยอะแต่เราก็ไม่ควรให้ทานเพราะไม่ควรให้ไตก็ทำงานหนักอยู่แล้วนะคะไม่ควรไปเพิ่มภาระให้เขาส่วนหมาแก่เนี่ยนะคะระบบอวัยวะในร่างกายเนี่ยมันก็คือจะเสื่อมสภาพไปแล้วการกินโปรตีนเข้าไปเสริมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้นำไปพัฒนาหรือซ่อมแซมอะไรเปลี่ยนเป็นตัวอื่นที่ย่อยง่ายแล้วก็ดูดซึมง่ายดีกว่าเพราะว่าโปรตีนในชีสเนี่ยจะเป็นตัวเคซีนโปรตีนแล้วนะคะมิ้งก็จะไม่แนะนำให้กับหมาสูงวัยนะคะเพราะว่าเขากินเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องถูกขับออกเหมือนกันก็จะทำให้ไตเขาเนี่ยแล้วก็ตับเขาเนี่ยทำงานหนักเหมือนกันนะคะส่วนกินชีสแล้วเป็นโรคไตไหมอันนี้คือประเด็นเลยถามว่ากินชีสแล้วเป็นโรคไตไหมการทานชีสอย่างที่มิ้งบอกว่าทานไปแค่ 0.4% เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคไตเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าร่างกายของสัตว์พวกนี้สัตว์ปกติทั่วไปอะค่ะสามารถที่จะขับออกได้นะคะเหมือนเรากินน้ำปลาทุกคนกินน้ำปลาทุกคนกินโปรตีนเท่ากันแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นโรคไตใช่ไหมคะเหมือนการทานในสัตว์เลี้ยงเหมือนกันเราเสริมตัวนี้เข้าไปเพื่อต้องการเสริมโปรตีนให้กับเขานะคะเพราะฉะนั้นการที่เป็นโรคไตเนี่ยก็คือไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าเขาสามารถที่จะขับออกได้เพราะเราให้ในปริมาณที่เรากำหนดการกินสูงกว่าที่เรากำหนดเป็นอะไรไหมการกินสูงกว่าที่เรากำหนดคือร่างกายก็คือไม่มีประโยชน์นะคะมันก็ถูกขับออกทิ้งนี่คือเสียเงินเปล่าๆเพราะฉะนั้นการกินก็คือควรจะอาหารฉลาดตามที่มิ้งกำหนดเอาไว้ว่าไม่ใช่มิ้งกำหนดทางบริษัทกำหนดเอาไว้คือเราส่งแลบตรวจแล้วนะคะว่า 1-10 กิโลทาน1ช้อนชาเนี่ยจะเป็นปริมาณที่พอดีแล้วก็อาหารเพราะว่าคิดเทียบกับอาหารที่น้องหมาควรได้รับในแต่ละมื้ออยู่แล้วนะคะถ้าเกิดกลัวว่าจะส่งผลต่อโรคไตก็ให้แค่มื้อเดียวพอแต่มิ้งการันตีว่าจากการผลการตรวจสอบอะไรแล้วเนี่ยไม่ส่งผลให้เป็นโรคไตแน่นอนแต่เราไม่ควรให้หมาที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นไตแล้วก อายุมากเนี่ยกินเข้าไปเพราะว่าตับไตเขาจะทำงานหนักเท่านั้นเองเพราะว่าเขาเป็นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขับเบาได้อย่างปกติอย่างเช่นหมาทั่วไปอันนี้พอเข้าใจกันแล้วนะคะให้ยังไงก็มีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ด้วยอย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่เป็นแค่คนขายอาหารเสริมสุนัขนะคะแต่ว่าเราใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราถามเราพูดคุยกันได้เหมือนครอบครัวเดียวกันค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวมิ้งเนี่ยก็เลี้ยงน้องหมานะคะมีทั้ง8ชีวิตด้วยกันเราก็ให้ทานอะไรที่เราไม่เราดีเนี่ยเราก็จะให้ลูกเราทานแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีไม่ปลอดภัยเราก็จะไม่ทานตัวนี้ผ่าน AASTO นะคะเป็นมาตรฐานอาหารสัตว์ของอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ของเราบางยี่ห้อที่บางยี่ห้อนะเราไม่เพียงพูดถึงยี่ห้อของเหนือยี่ห้อของเราเนี่ยมีเลขที่ทะเบียนอาหารสัตว์เพราะฉะนั้นก็คือผ่านการตรวจสอบในไทยเรียบร้อยแล้วรวมถึงได้มาตรฐานระดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะสำหรับวันนี้มิ้งและเดลลอดช็อปต้องลาไปก่อนมีคำถามอะไรฝากเอาไว้ถ้าติดต่อถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ LINE MUNKMING นะคะหรือจะเป็นที่เบอร์โทร0882526077นะคะ0958895858ค่ะแล้วก็
Facebook นะคะของมิ้งนะคะหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาตามที่อยู่ที่จะให้ด้านล่าง YouTube เนี้ยนะคะยังไงก็ขอฝากสินค้าของ The Lord Shop ทุกตัวไว้ด้วยค่ะถ้ามีข้อสงสัยอะไรสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ